ื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ในการลงมติโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล11คนที่มีรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์3คนที่ถูกซักฟอกคือนายจุลินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีความเคลื่อนไหวของแกนนำพรรคระดับรองหัวหน้าพรรคคนหนึ่งกับพวกได้โทรศัพท์ถึงเพื่อนส.ส.พรรคเพื่อขอให้งดออกเสียงโหวตนายจุติอ้างเหตุผลว่าน้องๆส.ส.ส่วนใหญ่รับไม่ได้กับพฤติกรรมนายจุตินอกจากไม่เคยดูแลเพื่อนส.ส.ในพรรคแล้วยังไม่คอยเข้าร่วมประชุมงานกิจกรรมพรรคซ้ำยังมีข่าวจะย้ายไปพรรคร่วมสังกัดพรรคการเมืองใหม่ที่กำลังจะตั้งขึ้นและการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ก็ไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ทันทีปล่อยเวลาให้ทิ้งผ่านไปถึง1คืนกับอีกครึ่งวันกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของพรรคและกระทบต่อรัฐบาลโดยมีการล็อบบี้ของเสียงส.ส.ของพรรคเพื่อไม่โหวตให้นายจุติเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ส.ส.ส่วนใหญ่ในพรรคอึดอัดใจโดยเฉพาะส.ส.เก่าที่อยู่กับพรรคนานต่างจับกลุ่มคุยกันว่าคนรุ่นใหม่เล่นกระแดงไม่แบ่งแยกเวทีว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องนายพรรคเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัวตั้งแต่อยู่พรรคมาไม่เคยมีการล็อบบี้ขอเสียงส.ส.ในพรรคกันเองให้ถล่มหรือบล็อกโหวตบั่นทอนดิสเครดิตการเมืองกับรัฐมนตรีของพรรคตัวเองในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและมองว่ากลุ่มส.ส.ใหม่ที่ทำเช่นนี้เป็นการเล่นการเมืองไม่สร้างสรรค์ซ้ำยังเป็นการทำลายพรรคโดยตรงอีกด้วยเป็นการคิดสั้นทางการเมือง